สวัสดีครั้งค่ะนักเรียนทุกคนแบบฝึกหัดเมื่อวานคือแบบฝึกหัดที่ 2.7 นะคะแดนขอเฉลยเลยแล้วกันสำหรับวันนี้ในหน้าที่76นะคะสำหรับข้อที่1เมื่อวานทำไปแล้วข้อที่1ตอบ 1.86 ข้อที่1ตอบ1.86ข้อที่สองตอบ7.65ข้อที่สอง7.65ไปข้อที่สามเมื่อวานก็ทำไปแล้วด้วยข้อที่สามตอบ0.685ศูนย์ครูแจงไม่แน่ใจว่าเป็นเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเมื่อกี้ครูแจงไม่ได้แชร์ให้หน้าจอให้นักเรียนแน่เลยแป๊บหนึ่งข้อที่หนึ่งค่ะตอบ1.86ข้อที่สองตอบ7.65และข้อที่สามตอบ0.685จุดหกแปดห้าต่อไปข้อที่สี่ตอบ13.364เห็นนะคะข้อที่สี่และคำตอบคือ13เดี๋ยวไปนิดนึง13.64ต่อไปค่ะข้อที่ห้านี้เป็นการบ้านกับข้อที่หกใช่ไหมเอ่ยคราวนี้ครูแจงขอคําตอบในกล่องข้อความเลยค่ะว่านักเรียนได้คําตอบเท่าไหร่กันบ้างในข้อที่ห้าศูนย์จุดสี่สามสี่ถูกต้องค่ะข้อที่ห้าตอบ0.434หนึ่งนะคะข้อที่ห้าได้ศูนย์จุดสี่สามสี่และข้อสุดท้ายค่ะถามผู้ผาไปท่องนั้นได้เลยค่ะข้อสุดท้ายตอบเท่าไหร่กันบ้างเอ่ย0.06ถูกต้องค่ะสำหรับข้อสุดท้าย0.06ใครถูกหมดเลยในทุกข้อบ้างเอ่ยเป็นสติกเกอร์มินิฮาร์ตไหมค่ะสำหรับคนที่ถูกหมดทุกข้อและมีหลายคนเลยที่ถูกหมดทุกข้อนะคะมินิฮาร์ทมารัวๆจนครูแจงดูไม่ทันเลยว่ามีใครบ้างแต่ว่าหลายคนเท่านี้ไปเนื้อหาของเราเลยแล้วกันสำหรับเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะนักเรียนเป็นการทวนทศนิยมกับทศนิยมซึ่งทบทวนนิดนึงสำหรับการทวนทศนิยมกับทศนิยมค่ะถ้าเป็นทศนิยมตำแหน่งคูณกับทศนิยมหนึ่งตำแหน่งคำตอบที่ได้จะต้องเป็นทศนิยมสองตำแหน่งแต่ถ้าเป็นทศนิยมถ้าเป็นทศนิยมคูณกับทศนิยมสองตำแหน่งคำตอบที่ได้จะกลายเป็นทศนิยมสามตำแหน่งซึ่งก็คือนำจำนวนตำแหน่งของทศนิยมมารวมกันเองสำหรับการหาคำตอบไปดูกันเลยนะคะสำหรับเรื่องที่เราจะเรียนนี้ยกตัวอย่างข้อแรกเลยค่ะนักเรียนลองทบทวนไปเนื้อหาเมื่อวานก่อนเลยนะคะในกรณีที่เป็น 3.5 คูณ 0.67 ถ้าเป็นเมื่อวานค่ะเราใช้เศษส่วนเข้ามาช่วยเราก็จะได้เป็น 3.5 เมื่อเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนจะได้เป็นเศษ35ส่วน10แล้ว 0.67 ล่ะคะถ้าเกิดเราเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนจะเขียนได้เท่ากับเท่าไหร่อื่น0.67ค่ะขอคำตอบในกล่องข้อความได้เลยนะคะถ้าเกิดเราเขียน0.67ให้เขียนในรูปเศษส่วนถูกต้องค่ะได้เป็น67/100การคูณเศษส่วนนำบนคูณบนนำล่างคูณล่างก็จะเป็น35คูณอยู่กับ67ส่วนด้วย10คูณ100ซึ่งตัวส่วนเนี่ยเราไม่ต้องคิดให้เสียเวลาเลยได้ส่วน1,000อยู่แล้ว
แล้ว35 คูณ 67ค่ะเดี๋ยวครูแจงคอยดูอยู่นะคะว่าใครนะใครจะพิมพ์คำตอบมาเป็นคนแรกอ่ะ35 คูณ 67ได้เท่ากับเท่าไหร่ถึงถูกต้องค่ะ35 คูณ 67ได้2,345เรียงเลย2,3,4,5เมื่อมาเขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมค่ะส่วน1,000แสดงว่าเป็นทศนิยม3ตำแหน่งได้เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยเมื่อเราเขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมค่ะถูกต้องค่ะได้เป็น 2.345 นั่นเองอันนี้คือเรื่องที่เรียนไปเมื่อวานดังนั้นเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องของเราในวันนี้เลยดีกว่าการคูณทศนิยมกับทศนิยมโดยการตั้งคูณนักเรียนคิดว่าการคูณทศนิยมโดยการตั้งคูณกับการใช้เศษส่วนเข้ามาช่วยผลสุดท้ายแล้วคำตอบจะได้เท่ากันไหมเอ่ยได้เท่ากันนะคะไม่ว่าเราจะเลือกใช้วิธีการไหนสุดท้ายถ้าเราคิดถูกคำตอบของเราก็จะเท่ากันดังนั้นนักเรียนสามารถเลือกใช้วิธีการในการหาคำตอบที่นักเรียนถนัดที่สุดในการหาคำตอบได้เลยเพื่อความชัวร์ของคำตอบแล้วก็เพื่อให้เราได้คำตอบที่ถูกต้องเองตัวอย่างแรกเลยค่ะ2.3 คูณ 1.5วิธีทำการคูณเราควรที่จะตั้งตัวเลขออกมาในลักษณะที่เลขให้อยู่ตรงกันเริ่มคูณจากข้างหลังไปข้างหน้าโดยเริ่มแรกเลยนำ5 คูณ 3 5 คูณ 3ได้15ตั้งแล้วนำ 0.5 ไปคูณกับ 2.3 ก็คือแยกคูณระหว่าง 0.5 กับ 1.0 เอาไปคูณกับตัวตั้งเริ่มที่นำ5ไปคูณกับ 2.3 5คูณ3ก่อนเลยได้15ตั้ง5ทด1ต่อไป5ไปคูณกับ2 5 2 10บวก1ที่ลดไปเป็น11ซึ่งสำหรับข้อนี้เมื่อเราคูณกันแล้วค่ะนักเรียนเป็นทศนิยม1ตำแหน่งคูณกับ1ตำแหน่งจะต้องได้ออกมาเป็นทศนิยม2ตำแหน่งดังนั้นจุดทศนิยมของเราจึงอยู่ในระหว่าง1กับ1ในตำแหน่งที่2นั่นเองมาดูต่อกันนะคะต่อไปเมื่อเรานำ 0.5 ไปคูณแล้วต่อไปเราจะนำ 1.0 ไปคูณต่อค่ะไปคูณกับตัวตั้งก็คือ 2.3 1คูณ3ได้3 1คูณ2ได้2ซึ่งในข้อนี้ค่ะเป็น0 1.0 คูณอยู่กับ 2.3แสดงว่าเป็น1คูณอยู่กับ 2.3 ข้อนี้เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งเอ่ยคำตอบที่ได้เป็น1ตำแหน่งนะคะ เมื่อได้เป็นทศนิยม1ตำแหน่งดังนั้นตัวของเราจึงอยู่ในระหว่าง2กับ3นั่นเองหรือถ้าเราดูอีกแบบหนึ่งก็คือ 1.0 เป็นทศนิยม1ตำแหน่ง 2.3 เป็นทศนิยม1ตำแหน่งเมื่อคูณกันจะกลายเป็นทศนิยม1ตำ2ตำแหน่งก็จะกลายเป็น 2.30 ในลักษณะนี้ก็ได้จากนั้นคำตอบที่ได้ของการแยกคูณมารวมกัน5บวก0ได้0 1บวก3ได้4ผ่านจุดเติมจุดต่อไป1บวก2ได้3มีนักเรียนพิมพ์คำตอบเข้ามาแล้วนะคะว่าตอบ 3.45 ดังนั้นคำตอบข้อนี้คือ 3.45 นั่นเองนี่คือลักษณะของการตั้งคูณแต่ครูแจงมีการตั้งคูณอีกวิธีหนึ่งที่จะมานำเสนอให้กับนักเรียนในวันนี้เหมือนขายประกันเลยมานำเสนอให้มาดูค่ะวิธีการอีกวิธีการหนึ่งของครูแจงคือนำจุดทศนิยมออกไปก่อนแล้วคูณเลขธรรมดาเหมือนเราคูณเลขเป็นจำนวนเต็มปกติมาดูก่อนเลยเราจะได้เป็น23คูณกับ15ถ้าคูณ3ได้15ตั้งหน้าทด1ถ้าคูณ2ได้10รวมกับ1ที่ทดกลายเป็น11จากนั้นคูณในหลักถัดไปก็คือหลัก10เติม0ไว้ก่อน1คูณ3ได้3 1คูณ2ได้2การคูณปกติเราก็นำกับผลคูณที่ได้ในแต่ละหลักมารวมกันใช่ไหมเอ่ยรวมกันเป็น5 1บวก3ได้4
1บวก2ได้3กลายเป็น345แต่ข้อนี้เป็นการคูณทศนิยม1ตำแหน่งกับทศนิยม1ตำแหน่งซึ่งก็คือ 2.3 เป็นทศนิยม1ตำแหน่งและ 1.5 เป็นทศนิยม1ตำแหน่งเมื่อคูณกันรวมกันกลายเป็นทศนิยม2ตำแหน่งนั่นเองดังนั้นข้อนี้จึงได้คำตอบเป็นทศนิยม2ตำแหน่งออกมาเราก็นับจากข้างหลังไปข้างหน้า2ตำแหน่งคำตอบข้อนี้กลายเป็น 3.45 นั่นเองค่ะจะเห็นได้ว่าการคูณในลักษณะนี้เราไม่ต้องมากังวลอยู่ว่าคำตอบของเราน่าจะตอบเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งนั่นเองคราวนี้ไปดูต่อที่ข้อต่อไปครูแดนขอใช้วิธีการนำจุดทศนิยมออกไปก่อนแล้วเราตั้งคูณปกติเลยนะคะมาดูค่ะวิธีทำวางเลขที่ตรงหลักเหมือนเดิมครูแดนจะนิยมใช้ตัวเลขที่มีหลักมากไว้เป็นตัวตั้งเนื่องจากการคูณเราสามารถสลับที่กันได้ดังนั้นข้อนี้ครูแดนจึงใช้250หรือ 2.05 ที่เราเอาศูนย์ออกไปแล้วนั่นเองคูณกับ39เริ่มหลักแรกโดยการนำ9ไปคูณกับตัวตั้งเริ่มที่9คูณ5 9คูณ5ได้45ตั้ง5ทด4 9คูณ0ได้0รวมกับ4ที่ทดกลายเป็น4จากนั้น9ไปคูณ2 9 2 18เราก็ตื่นเลยจากนั้นค่ะเมื่อเราคูณในหลักหน่วยเป็นที่เรียบร้อยแล้วลำดับถัดไปเราไปคูณที่หลัก10กันค่ะนักเรียนซึ่งหลัก10ของเราคือ30ดังนั้นเราเติมศูนย์รองไว้ก่อน3คูณ5ได้15ตั้ง5ทด1ค่ะ3คูณ0ได้0บวก1ที่ทดกลายเป็น1จากนั้น3คูณ2ได้6เติมได้เลยยังไม่ได้คำตอบใช่ไหมเอ่ยเราจะต้องนำผลคูณในแต่ละหลักมารวมกันบวกไปแต่ละหลักเลย5บวก0ได้0มีคนได้คำตอบแล้วครูได้คำตอบมาแล้วนะคะแต่รอแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวรอครูแดงนิดเดียว4บวก5ได้9 8บวก1ได้9 6บวก1ได้7ข้อนี้เรามาดูกันค่ะว่าจะตอบเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่ง 3.9 เป็นทศนิยม1ตำแหน่งคูณอยู่กับ 2.05 เป็นทศนิยม2ตำแหน่ง1ตำแหน่งคูณ2ตำแหน่งรวมกันได้เป็น3ตำแหน่งเราก็ได้เป็นทศนิยม2ตำแหน่งคูณอยู่กับทศนิยม1ตำแหน่งคำตอบต้องเป็นทศนิยม3ตำแหน่งใช่ไหมเอ่ยเราก็นับจากข้างหลังไปข้างหน้า3ตำแหน่งนับไปเลยตำแหน่งที่1ตำแหน่งที่2และตำแหน่งที่3แสดงว่าจุดของเราอยู่ระหว่างเลข7และเลข9ดังนั้นคำตอบของเราคือ 7.995 ถูกต้องเลยค่ะคำตอบที่นักเรียนตอบกันเข้ามาถูกต้องค่ะคราวนี้จากการสังเกตสรุปได้เหมือนเดิมเลยก็คือการคูณทศนิยมนะคะถ้า1ตำแหน่งคูณกับ1ตำแหน่งคำตอบเป็น2ตำแหน่งแต่ถ้า1ตำแหน่งคูณกับ2ตำแหน่งหรือ2ตำแหน่งคูณกับ1ตำแหน่งคำตอบที่ได้ก็จะเป็นทศนิยม3ตำแหน่งนั่นเองเราสามารถสรุปได้ว่าการคูณทศนิยมนะคะเราก็เป็นการกระจายในแต่ละหลักไปคูณกับตัวตั้งแล้วนำผลคูณที่ได้ในแต่ละหลักมารวมกันหรือเรานำจุดทศนิยมออกไปก่อนแล้วเราคูณเหมือนคูณเลขปกติธรรมดาทั่วไปแล้วค่อยเอาทศนิยมกลับมาเติมตอนที่เราได้คำตอบของผลคูณแล้วในลักษณะนั้นก็ได้ซึ่งจำนวนของจุดทศนิยมนะคะได้มาจากการนำตำแหน่งของตัวตั้งและตัวคูณมารวมกันนั่นเองสรุปอีก1ครั้งก็คือถ้า1ตำแหน่งคูณกับ1ตำแหน่งจะได้คำตอบเป็นทศนิยม2ตำแหน่งถ้าทศนิยม2ตำแหน่งคูณกับทศนิยม1ตำแหน่งคำตอบก็จะกลายเป็นทศนิยม3ตำแหน่งนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้มีการบ้านนะคะเป็นแบบฝึกหัดที่ 2.8 ในหน้าที่77มี1หน้านะคะสำหรับการบ้านวันนี้มีทั้งหมด6ข้อด้วยกัน
เดี๋ยวเราไปดูการบ้านแล้วลองทำไปพร้อมกันเลยแล้วกันนะคะซึ่งสำหรับวันนี้เราจะใช้วิธีการตั้งคูณมาช่วยในการหาคำตอบนะคะซึ่งมาดูต่อเลยนะคะที่2เรียนหน้าที่77นักเรียนเปิดไปพร้อมกันได้เลยเราจะได้มีการบ้านน้องๆท่านบอกว่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วแสดงว่าวันนี้นักเรียนไม่มีการแต่เรียนมาเช็คพร้อมกับครูแต่ว่าที่เสร็จแล้วนั้นถูกหรือเปล่านะคะมาดูไปบ้างเลยก็ได้ค่ะ0.9คูณไลค์แล้วที่บอกเสร็จแล้ววันนี้เราใช้วิธีการตั้งคูณนะคะของใครที่ใช้เศษส่วนเข้ามาช่วยแสดงว่านักเรียนจะต้องใช้ยางลบแล้วก็ดำเนินการใหม่พร้อมครูแจงเลยนะคะตอนนี้มันจะต่อหรือข้อไหนต่อยังไงคะน้ำหินก็เสร็จตั้งแต่เมื่อวานของเจ้าตาหันเยี่ยมค่ะใครที่เสร็จแล้วแต่เดี๋ยวมาดูไปพร้อมกันก่อนเลยเพื่อให้เวลาของเราที่เหลือยังศูนย์เปล่าเป็นการตรวจตัวแล้วกันถ้าเคยถามแม่เราก็ได้วิธีทำซึ่งครูแจงขอเลือกวิธีการนะครูต้องออกไปก่อนแล้วกันนะคะแล้วก็คูณเลขสี่ก็ได้เป็นถ้าเกิดเป็นตัวเลขธรรมดาก็จะได้9คูณ2นะครูแจงใช้สี่สองเป็นตัวตั้งคูณกับ9ขีดเส้นใต้เป็นที่ตัวคูณถ้านั้นค่ะคูณไปทีละเลย9คูณ2ได้18ตั้งแต่ลด1หรือใครก็สูตรคูณแม่9เลยก็ได้12 9 100แล้วสามได้9คูณได้1ที่กลายเป็น10เราได้กลับมาถ้ามีตอบแทนสองข้อความใหม่ถือว่าข้อนี้นะคือได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่ดังนั้นค่ะถ้าข้อนี้จะเห็นว่าเป็นทศนิยม1ตำแหน่งกับคำตอบของเราจะต้องเป็นทศนิยม2ตำแหน่งเพราะฉะนั้นตัวแทนคือ0.9คูณ1.2เท่ากับ1.08แล้วเราก็เป็นตัวไทยได้เลย1.08ไม่ยากเลยใช่ไหมข้อที่ข้อสองกันค่ะสำหรับข้อที่สองข้อนี้คำตอบเป็นทศนิยมตำแหน่งเพื่อนไปคือหนึ่งตำแหน่งตอบเป็นหนึ่งค่ะบอกว่าตอบนี้สองตำแหน่งค่ะเราจะได้ที่ทำเหมือนเดิมเลยข้อเจ็ดห้าของคุณแต่ละจุดออกเป็นเจ็ดสิบห้าค่ะคูณแล้วคุณจะบันทึกตัวที่ออกไปคุณแต่ตอนนี้มาดูกันค่ะคุณได้ทีละเลยแปดห้าสี่สิบสองสี่แปดเจ็ดได้เท่าไหร่เอ่ยแปดคูณเจ็ดห้าบวกสี่ที่ลดจะไปถ้าสิบบวกสี่เท่ากับสี่ได้ขอคำตอบในชั้นเรียนข้อนี้ไปตอบกันบ้างเอ่ยแค่บอกว่าเป็นชั้นเรียนสอนแน่จะได้ว่าจะตอบก็เอ่ยหกถูกต้องเราก็จะได้ดังนั้นสรุปไปนะคะเจ็ดจุดห้าคูณ0.8หกจุดศูนย์ศูนย์หรือคือวิธีไม่เหมือนกันแต่คำตอบถูกได้วิธีการนักเรียนอาจจะเป็นนักเรียนตื่นไว้แบบปกติก็ได้นี่ค่ะต้องได้เลยใครที่ถนัดวิธีการแบบที่ถูกไว้เหมือนเดิมก็สามารถใช้การนั้นในการคูณได้ค่ะคำตอบเท่ากันไม่ได้ผิดอะไรคะแต่ที่การบอกมาในลักษณะนี้ก็แล้วกันข้อนี้สำหรับสองข้อที่ใครสงสัยอะไรเอ่ยข้อนี้ทำมาโปรแกรมมันต้องมาโปรแกรมศูนย์ไหมเอ่ยไม่ต้องนะคะในกรณีที่เป็นศูนย์ศูนย์เราจะไม่ยอมเขียนไปต่อเลยนะคะข้อต่อไปข้อที่สามและสี่เฉลยไปที่ต่อเลยถ้าใครที่เฉลยทันอยากจะรับพวกที่เฉลยนี้ไว้ในตัวคุณไว้ด้วยช่องทางไหนเป็นได้ช่วงนี้ที่คุณจะสั่งการบ้านคือจะเป็นภาพนั่งการบ้านไว้ที่เอ่ยจะเอาไปในช่องทางที่คันเฉลยแต่คนที่ทำในข้อหนึ่งข้อสองทำเป็นข้อที่สามค่ะข้อที่สามคูณ0.4สองตำแหน่งคูณหนึ่งตำแหน่งถ้ามองข้อนี้ค่าการไม่ต่อเลยจะเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งข้อนี้น่าจะเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งสำหรับการตอบสามตำแหน่งถูกต้องค่ะดังนั้นเราจะวิธีทำเริ่มแรกขอโทษที่ไปเป็น603คูณ9 4คราวนี้ขอถามเพื่อนชิคกูบอกเรียนนะคะว่าเราเนี่ยคล่องแบบว่าจะไปไหนสำหรับคูณถามปุ๊บตอบเลยนะคะค่ะเริ่มแรกนะ4ไปคูณไปก่อนเลยครับค่ะเอา4คูณ3ครับ4 3ได้ไหมคะ4 32ครับตั้ง2และโทษ1นะคะใช่ค่ะมาต่อไปโอเคค่ะ4ของคุณแม่ก็ไปคูณกับอะไรต่อครับคุณเองสี่คูณหนึ่งแล้วสี่คูณหนึ่งแล้วก็บวกอีกห้าตัวว่าโอเคถึงมากเลยได้เป็นห้าไปต่อที่ห้าเป็นหนึ่งตัวต่อไปสี่ต้องไปคูณอะไรต่อคะน้ำเพชรค่ะใช่ไหมเอ่ยสี่ไปคูณอะไรต่อน้ำเพชรสี่คูณหกสี่หกได้เลยตัวต่อไปสี่ต
เราก็จะมาเป็น42,450ซึ่งเรียกว่าเงื่อนกับเป็นการคูณทศนิยมทศนิยมดังนั้นข้อนี้ดังนั้นข้อนี้เราจะได้โอคูณ1.04เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยผู้โชคดีคนนั้นใครเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะแสดงไปยังจะถึงโอคูณนมค่ะน้ำหนักเมื่อวานแต่ไม่ใจว่าจะมีปัญหาน้อยฉันปิดไมค์เพื่อแสดงให้หน่อยไม่ได้แชมป์ค่ะข้อนี้ตอบไปต้องถามไหนเราจะเลือกไปไหนดีถามไปแน่ค่ะอยู่ไม่เอ่ยน่าจะขัดข้องแล้วนะคะพุทธค่ะข้อนี้ตอบกับหูค่ะหูข้อนี้ตอบเท่าไหร่คะคำตอบของเราได้ในคำถามแสดงว่านะข้างหน้าถามตำแหน่งได้ตอบกับเอ่ยค่ะคุณแจงขอปิดไมค์ต้นนะแล้วคุณแจงขอเฉลยเองเลยมาหาทีมตอบกันพวกเราค่ะได้2ตุ้น4 5 3 5 4 5 2นะข้อนี้ข้อ4คุณแจงให้คะแนนเรียนให้ทีเลยแล้วกันบางคนน่าจะเสร็จแล้วเดี๋ยวขอเพื่อนเพื่อนนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวขอเฉลยข้อความบอกเลยแล้วกันในข้อที่4 2 4ค่ะเดี๋ยวไปร่างนาฬิกาหน้าแบบอีกขอสุ่มถามเลยนะคะว่าข้อ4นี้นักเรียนได้ตอบเท่ากับเท่าไหร่เสร็จทุกข้อแล้วไปทุกข้อแล้วเราเล่นหนึ่งนะคะแต่สำหรับพรุ่งนี้ผู้แสดงเป็นด่านอาจจะรอให้เรียนได้มาตอบนะคะเพื่อเช็คว่าเรียนเข้าใจจำนวนคะแนนขึ้นนมมากน้อยแค่ไหนบ้างไว้หนึ่งว่าพรุ่งนี้จะทำในข้อกรองนะคะและจะได้ทุกข์มาและได้เงินเยอะนะคะเป็นผู้ทดลองกันหมดแล้วอาจจะจบจริงๆนะคะพรุ่งนี้เป็นพรุ่งนี้นะคะเป็นการที่พิธีการในการเข้าครั้งส่งกันบ้างสกูไลท์ยังไงซึ่งสำหรับการส่งกันเราจะเข้าไปของ Google ที่เป็นในคอมพิวเตอร์หรืออาจจะเป็นในภาษาก็ได้ Google Chrome ก็ได้เป็นช่องทางการหรืออาจจะเป็นตัวอื่นๆแล้วพิมพ์คำว่าสมัยเข้าไปจากนั้นเมื่อเราพิมพ์ว่าสมัยนั้นก็จะขึ้นมาให้เรากดที่เข้าระบบที่เป็นระบบของเรียนแล้วก็เลือกโรงเรียนเป็นเรียนปีกุศลจากนั้นใส่รหัสของเรียนใส่ที่ศูนย์อยู่หน้าเราก็ไม่ต้องเติมจากนั้นวันเดือนปีเกิดรหัสผ่านแล้วก็เข้าสู่ระบบไปถ้าเราจากนั้นก็จะมีส่วนของวิชาของเราขึ้นมาให้เลือกเราหักนะเป็นวิชาคณิตศาสตร์วิชาที่เราต้องการสอนงานจากนั้นเมื่อเราเข้าไปในวิชาคณิตศาสตร์แล้วจะมีเป็นวันที่ไว้ให้ว่าวันที่อย่างเช่นที่4วันนี้วันที่4ไม่เอ่ยอย่างเช่นที่4เราเรียนการทศนิยมกับทศนิยมโดยการตั้งคูณคูณแต่ก็เป็น04ครับ0แต่ก็ปกติวันที่ของวันนี้แล้วที่เราวันนี้เราก็เข้าไปจากนั้นก็จะมีช่องให้อัปโหลดรูปภาพซึ่งใครที่ใช้โทรศัพท์ในการส่งนักเรียนก็สามารถถ่ายรูปในโทรศัพท์แล้วก็เลือกอัปโหลดก็กดที่เบราว์แบบไม่ใช่นะคะการเซฟรูปภาพแล้วก็เลือกเป็นภาพที่เราต้องการจากนั้นก็กดส่งได้เลยเมื่อเรารูปภาพเสร็จนี่คือลักษณะของหน่อยโทรศัพท์แต่ถ้าส่งในคอมพิวเตอร์นักเรียนก็อาจจะถ่ายรูปต่อนั้นเอาไปไว้ในคอมพิวเตอร์อาจจะส่งเก็บไว้ใน Facebook หรืออาจจะส่งไปใน LINE ก็โหลดดาวน์โหลดลงในคอมพิวเตอร์จากนั้นก็อัพโหลดในลักษณะคล้ายๆกันเราเข้าไปดูเราทำเป็นตอน4บางคนก็อาจจะทำได้แล้วบางคนก็ลองเข้าไปดูค่ะถ้าเราพอไม่เจอหนาในการทำคุณแจงคิดว่าน่าจะเสร็จแล้วเป็นอะไรหน่อยครั้งนี้ในข้อที่4นะตอบเท่ากับเท่าไหร่หากว่าได้ตอบคุณแจงถามผมบ้างคุณแจงไม่ได้ใช่นะคะคือใครที่ใช้ชื่อ V2026ค่ะเพื่อนๆบอกกันหน่อยได้ไหมว่า V2026นี้คือใครได้ใครชื่อไหมมี2026นี้จะกล่องข้อความในคลิปที่รู้ค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะน้องอะไรมาคุยกับครูแจงก่อนเลย2026คือใครเอ่ย2026ค่ะเปิดไมค์มาคุยกันก่อนเลยอยู่ไม่เอ่ยน่าจะไม่ได้อยู่ในหน้าจอตอนนี้ครูแจงขอถามเลยแล้วกันเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาถามน้ำพริกค่ะน้ำพริกคะที่สี่น้ำพริกคำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะได้
22.25 ค่ะถูกต้องค่ะคำตอบข้อที่4น่าได้เป็นที่2.25เรียนสามารถตรวจของเกก่อนได้ไหมคะแล้วเดี๋ยวต้องมีคุณจะตัดในส่วนของข้อที่5ที่ถูกใช่นะคะข้อ5ค่ะเป็นได้เช่นเดิมค่ะ22.62ใครชอบเอ่ยในข้อนี้ข้อ4ข้อเป็นเลขมือสำหรับคนที่ถูกคะแนนข้อนี้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแสดงว่าเรื่องนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเรียนถ้ามีใครมีปัญหาหรือข้อสงสัยอะไรการเรียนของเราในวันนี้กับคุณแดงกดล็อกมาให้แล้วกันสามเปิดไมค์มาพูดกับแฟนได้เลยนะคะมีเพื่อนบอกมาว่าง่ายส่งกันได้ได้ส่งกันบ้านใหม่ได้ไหมคะได้ค่ะมันจะมีทั้งไฟล์เก่าแล้วก็ไฟล์ใหม่มาเลยท่านผู้อีกครั้งถ้ามีใครสงสัยใครเพิ่มเติมไหมคะส่งเลยเลยได้ค่ะนักเรียนสามารถเลยได้ก็สงสัยตาไอ้สามารถเปิดไม่มาคุยสอบได้เลยนะคะมีครับไม่มีค่ะไม่มีไม่มีนะคะแสดงว่าเดี๋ยวเรื่องการส่งกันบ้านได้ไหมค่ะได้ค่ะพี่ใครถามการส่งกันบ้างหนูค่ะหนูค่ะเป็นลูกนกหรืออันนุค่ะอนุมาค่ะอันนุมาส่งไปอะไรอื่นสามารถเปิดแล้วคุยกับแดงได้เลยนะคะเวลาเรายังเหลืออยู่เราได้ทำการบ้านกันได้ดีขึ้นเพราะว่าตอนนี้ในระบบแดงมีประมาณ10คน10คนที่สามารถทำการส่งในสกูลไว้ได้ซึ่งเรามีสมาชิกกันอยู่ทั้งหมดถ้าเกิดรวมคนเราจะมีอยู่ทั้ง4คนในม.5หมดใครสงสัยอะไรไหมเอ่ยอันมาค่ะอันมาคุยกับแดงได้เลยนะคะครูคะผมสงสัยครับว่าถ้าสมมติว่าเราส่งไปแล้วครับเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันถูกหรือว่าผิดครับอ๋อถ้าจะส่งไปแล้วใช่ไหมตอนนี้ในระบบของคุณแดงจะไม่ได้อยู่แค่แบบที่1.8อ่านั้นที่คุณลองย้อนไปดูนะคะตอนนี้ที่นักเรียนติดแดงจะมีคอมเมนต์ใดให้ตั้งแดงจะมีเป็นภาพแล้วก็ผมส่งไปให้ผ่านข้อความของคุณแดงนั้นค่ะหรือคุณแดงถ้าเกิดของนักเรียนไม่ติดเลยคุณแดงก็จะตอบไปว่าได้รับการบ้านคุณแดงได้รับการแล้วนะคะในลักษณะนี้ค่ะว่าได้ค่ะและการรับการบ้านตอนนี้นักเรียนสามารถเช็คดูได้ในแบบสถิติตั้งแต่1.68จนถึง1.8ระดับอื่นนักเรียนส่งมาค่อนข้างที่จะน้อยนั้นคุณแดงก็คือยังไม่ได้ทยอยให้เนื่องจากถ้าตรวจแล้วมีเรียนส่งคุณแดงก็จะต้องนั่งหาดูว่าคุณแดงตรวจให้ใครบ้างดังนั้นก็ยังไม่ได้ตรวจสถิติเนื่องจากแต่ตอนนี้คุณพยายามค่ะนักเรียนกดเข้าไปตรงไหนล่ะคะนั่งรู้สึกว่าจะเป็นในแบบนั้นๆแบบที่1.8คุณแดงไม่แน่ใจว่าอยู่ในที่เท่าไหร่นะลองย้อนไปดูก็ได้นี่ถ้าประการหลังๆนี้คุณแดงที่จะเฉลยเรียนในคืนนี้จะได้รู้ว่าเราผิดตรงไหนแล้วก็สามารถแก้ไขได้ซึ่งสำหรับแบบประการนี้แดงคิดว่าน่าจะมีปัญหาการตรวจเช็คว่าไหนถูกว่าไหนผิดของเราแต่แบบประการนั้นเดี๋ยวพยายามทยอยตรวจให้พร้อมกับการกำหนดที่โรงเรียนนะคะเป็นการเพิ่มเติมนี้ซึ่งสำหรับปัจจุบันครับแสดงกำหนดที่เป็นวันที่6นี้ซึ่งใครสั่งไปส่งหลังวันที่6เนี่ยก็ถือว่าเป็นส่งเหรียญน้อยแต่ไม่มีผลต่อคะแนนอะไรนะคะมันจะขึ้นเป็นตัวสีแดงให้นักเรียนส่งเกินกำหนดใครที่ระบบขึ้นว่าเกินกำหนดอันนี้ไม่ได้ผลคะแนนนะคะเพียงแค่ว่าแสดงกำหนดเป็นวันที่6แล้วบางครั้งนักเรียนส่งเป็นเศษส่งได้ค่ะแต่ว่ามันจะเป็นประเด็นแต่ไม่ได้มีผลต่อคะแนนอะไรค่ะไม่ต้องกังวลในส่วนนั้นมีใครสนใจอะไรเพิ่มเติมนะไม่มีแล้วก็มีแล้วแต่วันนี้เรามีการบ้านของตัวซึ่งแสดงที่ว่าหลายคนน่าติดแล้วและก็มีการบ้านในวันนี้ซึ่งใครที่ยังเหลืออีกสองวันนี้นะคะเดี๋ยวนี้ก็เดี๋ยวเวลาอีกประมาณ6 นาทีกับ10 นาทีระหว่างนั้นรอเรียนวิชาต่อไปคือแสดงว่ามีเรียนก็จะทำให้เสร็จได้ทันเวลาแล้วเราก็จะได้ไม่มีการยืนเกินไปวันนี้แสดงขอลาไปก่อนแล้วเจอกันอีกในวันพรุ่งนี้นะคะซึ่งพรุ่งนี้คุณได้เรียนได้พักผ่อนโดยการที่จะน่าแต่เดี๋ยวไม่ไปทำในตัวครูก็รอแทนเป็นการสอบว่านักเรียนเข้าใจในเรื่องของการทุนสัญญมมากน้อยแค่ไหนค่ะวันนี้ครูแดงต้องขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคนเจอกันที่พรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ
ว่านักเรียนเข้าใจในเรื่องของการทุนนิยมมากน้อยแค่ไหนค่ะวันนี้เรียนต้องขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคนเจอกันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ